สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางชนกจันทรสอนนะคะก็สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำสื่อของเรื่องของ past simple tense ซึ่ง grammar นี้จะเป็นอะไรที่นักเรียนค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนิดนึงแต่ถ้าเรามีสื่อที่จะมาให้เขาอธิบายให้เขาเข้าใจเขาก็จะชอบและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสื่อที่เอามานี้ก็จะประกอบไปด้วยนะคะบัตรคำศัพท์บัตรภาพนะคะก็บัตรคำศัพท์ขั้นแรกนะคะให้คุณครูอธิบายโครงสร้างนะคะให้นักเรียนก่อนว่าโครงสร้างของ past simple tense เนี่ยมีโครงสร้างยังไงนะคะอธิบายเสร็จแล้วคุณครูก็สามารถจะแนะนำสื่อได้เลยก็เริ่มจากว่านำภาพนะคะมาให้นักเรียนดูก่อนขึ้นด้วยภาพนี้แล้วขึ้นต้นด้วยคำถามว่า what did she do นะคะ yesterday นี่คุณครูก็เสียบบัตรคำลงไปนะคะเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักหน่อยนะคะสามารถที่จะถ้าเกิดว่ามีเปลี่ยนสามารถที่จะเลือกตัวการ์ตูนได้จากทางเว็บไซต์นะคะมีให้เยอะมากแต่วันนี้ดิฉันเลือกมาก็เป็นภาพการ์ตูนตัวนี้นะคะแล้วก็เด็กก็จะตอบว่าชี้นะคะคุณครูก็เอาคำศัพท์เนี่ยมาเรียนประโยคให้นักเรียนใหม่ชี้เซงอะซองก็คือร้องเพลงนะคะซึ่งนักเรียนก็จะรู้ว่าโครงสร้างของประโยคที่2ก็คือ subject ใช่ไหมคะประธานบวกกริยาช่องที่2แล้วก็ส่วนขยายแต่ถ้าเกิดเราดิฉันก็ได้ทำนะคะบัตรคำไว้ประมาณ10ประโยคแต่วันนี้จะมาแนะนำให้กับคุณครูที่สนใจอยู่2ประโยคนะคะก็สมมติภาพนี้นะคะคุณครูก็เอามาเสียบไว้เหมือนเดิมแล้วก็อาจจะถามนักเรียนว่าตอนนี้ก็จะทำเป็นรูปพหูพจน์นะคะเมื่อตะกี้เราเรียนเอกพจน์แล้วใช่ไหมคะประธานคนเดียวแต่เมื่อประธานหลายคนเช่นเป็นเดเราจะทำยังไงก็ถามคำถามนะคะเราก็เปลี่ยนให้นักเรียนนะคะเปลี่ยนมาจากการใช้เราก็อาจจะถามนักเรียนว่าถ้าประธานตรงเนี้ยเราจะใช้อะไรนะคะซึ่งนักเรียนก็เรียนเรื่องโพรนามมาแล้วเขาก็จะตอบได้เลยว่าใช้เดก็เราก็เสียบลงไปนะคะนี่ adverb of time ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะคุณครูทำเพิ่มได้เลยเพราะว่าเรื่อง past simple tense เนี่ยเรามี adverb of time เยอะมากนอกจาก yesterday แล้วเราก็ยังมีคำว่า last อะไรคะ last week นะคะคุณครูก็เอามาใส่ได้เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรืออาจจะให้นักเรียนมาช่วยกันเปลี่ยนหน้าห้องเรียนก็ได้นะคะอาจจะเรียกเป็นรายบุคคลหรือว่าเป็นกลุ่มเป็นคู่นะคะออกมาพรีเซนต์ได้เลยก็เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนประธานแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนด้านล่างด้วยใช่ไหมคะเปลี่ยนนะคะคุณครูก็ทำการเปลี่ยนได้เลยนะคะถามเดก็ต้องตอบเดใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนจากเดเอากิจกรรมมันเปลี่ยนแล้วด้วยเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะคะเป็น watch กิริยานะคะเมื่อตะกี้เป็นช่วงที่2แต่เรา past simple tense นอกจากมันเปลี่ยนรูปเมื่อตะกี้คำว่าแซงมันเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะแต่มันมี2แบบก็คือการเติมอะไรคะ ed นะคะได้ ed ตรงนี้แล้วเราก็เปลี่ยนเลยนักเรียนก็จะเข้าใจว่า past simple tense ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนรูปได้อย่างเดียวเราเติม ed ได้ด้วยกิจกรรมอะไรคะนักเรียนก็ถามนักเรียนหน่อยว่า they watch watch tv นะคะคุณครูก็เปลี่ยนคำศัพท์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เลยค่ะนะคะนะคะโอเคในกล่องเนี้ยมีนะคะมีบัตรคำแล้วก็มีคำศัพท์ประมาณ20คำซึ่งคุณครูสามารถจะทำเพิ่มได้นะคะแต่ดิฉันวันนี้ที่มาแนะนำก็คือทำมาประมาณ20คำแต่ด้วยเวลานะคะก็ขอแนะนำไม่แค่นี้นะคะก็คิดว่าสามารถจะนำไปเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่สนใจหรือคุณครูท่านใดที่สนใจจะใช้สื่อนี้ก็ทำไม่ยากค่ะก็ใช้แต่คุณครูก็ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดหาภาพสวยๆนะคะแล้วก็หาคำศัพท์แล้วก็เนี่ยค่ะทำแบบนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่มารับฟังในวันนี้มีอะไรสนใจเพิ่มเติมก็มีคำยินดีที่จะแนะนำนะคะสวัสดีค่ะ